อรุณสวัสดิ์ค่ะทักทายสวัสดีนะคะครอบครัวมหาเศรษฐีมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีเศรษฐีข้างบ้านนะคะกลับมาเจอกันกับรายการปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณค่ะวันนี้ Day 69นะคะประจำวันที่16พฤศจิกายน2562นะคะตื่นเช้ามานะคะอรุณเบิกฟ้าเบิกตาเบิกใจเบิกปากเบิกมือนะคะเบิกกายเบิกกายใจจิตวิญญาณหูตาจมูกปากนะคะด้วยสิ่งดีๆนะคะคำแรกที่ออกจากปากทุกวันจำให้ได้นะคะคำแรกที่ออกจากปากเราทุกวันไปดูเทปเก่านะที่พูดถึงการเบิกเนตรตัวเองนะคะเบิกปากตัวเองเบิกหูตาจมูกกายใจนะคะคำแรกพูดอะไรตื่นมาเสร็จปุ๊บรวย คนข้างๆอะไรนะรวยไงรวยนะคะเฮงเฮงรวยรวยโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเอาเรื่องเอาใช้ไว้ก่อนเรารีบประเดิมไว้ก่อนไงนะตื่นเช้ามารีบประเดิมไว้ก่อนโดยเฉพาะวันนี้ใครที่แบบมันอดไม่ได้จริงๆนะคะฟังรายการไอ้ปรินฟังจนนะคะแก้วหูเนี่ยเริ่มร้าวแล้วแต่ก็ยังอดไม่ได้มันเปรี้ยวปากเหลือเกินนะการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายเนี่ยนะเอาเฮงๆรวยๆนะคะเฮงๆรวยๆใครมาเจอรายการนี้นะคะใครฟังเป็นประจำใครแชร์เป็นประจำให้ได้รับสิ่งดีๆยิ่งร้อยเท่าทวีคูณเลยนะคะร้อยเท่าทวีคูณมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะรับแต่สิ่งดีๆเหนือจินตนาการกันทุกๆคนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นคนที่ทำไมคะปฏิบัติการกับดิฉันด้วยนะคะบอกให้ทำอะไรก็ต้องทำนะบอกให้เบิกเนตรเบิกปากเบิกตาเบิกใจทำบอกให้เขียนสำนึกรู้คุณทำเมื่อคืนนี้นะคะตอนช่วงเย็นดิฉันไปออกกำลังกายมาไปออกกำลังกายหลังจากที่ไม่ได้ออกกำลังกายมาเป็นเดือนๆ นะคะก็ไปแล้วก็เหนื่อยมากนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือร่างกายมันกำลังปรับเปลี่ยนฮอร์โมนนะคะกำลังเข้าสู่ช่วงเป็นสาวประจำเดือนอีกครั้งหนึ่งนะคะมันก็จะเพลียๆหน่อยคุณเชื่อไหมกลับมาเนี่ยปรินแบบตาจะปิดอ่ะง่วงมากเลยนะคะง่วงแล้วก็นึกถึงคำที่พูดกับเพื่อนๆในรายการเมื่อเช้าเมื่อวานนะคะเช้าเมื่อวานว่าเพื่อนๆคะถ้าเกิดวันไหนนะคะเราเนี่ยง่วงมากเลยค่ะตาเราจะปิดอยู่แล้วค่ะเราอาจจะไปทำภารกิจมาอย่างเหนื่อยยากนะคะ เราใช้พลังงานเยอะหรือบางวันเราไม่สบายนะคะเราไม่สบายเนี่ยเราจะทำไงดีคะเราหลับไม่รู้เรื่องเลยนะคะคิดถึงตัวเองพูดนะเอ้ากูเพิ่งพูดไปเมื่อเช้าแล้วคงมาเจอสภาวะนี้อีกแล้วแต่ว่าทำไมคะไม่ได้นิดนึงนะคะง่วงอยู่แต่มันก็ทนไหวมันไม่ใช่แบบเราไม่ได้ทำร้ายร่างกายนะเรารู้อยู่ว่าเออมันได้อยู่ถึงจะนอนตอนนี้ก็อาจจะต้องแบบอีกสัก10นาทีกว่าจะหลับอะไรอย่างเงี้ยเขียนคำสำนึกรู้คุณขอบคุณเกิน10เรื่องนะคะแล้วก็เขียนคำมงคล50คำเสร็จสำเร็จเรียบร้อยปิดไฟนอน เห็นป่ะคุณต้องพยายามนะคุณต้องมุ่งมั่นนะเมื่อคืนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องขอบคุณใช่ไหมเราก็ดูจากเหตุการณ์ในชีวิตเราปรินก็ขอบคุณเลยค่ะขอบคุณความมุ่งมั่นตั้งใจของฉันนะคะขอบคุณที่ฉันเนี่ยมีปณิธานอันแน่วแน่คนอย่างฉันทำอะไรก็สำเร็จคนอย่างฉันทำอะไรก็เป็นผลงานผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่คนอย่างฉันทำอะไรก็ลุล่วงได้อย่างสบายสบายเพราะว่าฉันมีความตั้งใจฉันรู้ว่าอะไรดีฉันรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ฉันรู้ว่าอะไรที่ทำแล้วชีวิตดีขึ้นฉันไม่เคยมีข้ออ้างฉันทำนะคะขอบคุณตัวเองเห็นไหมได้ตั้งกี่คำกี่ข้อไปแล้วล่ะเออนะจ๊ะบอกแล้วแม่เนี่ยพูดจากประสบการณ์ตัวเองล้วน
สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะทักทายสวัสดีทั่วไทยสวัสดีไกลทั่วโลกสวัสดีไปถึงนอกโลกด้วยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีทุกคนระยองค่ะเฮงๆรวยๆค่ะใครแชร์ใครไลค์นะคะให้ได้สิ่งดีๆเกินจินตนาการที่คุณจะได้รับกันทุกๆคนนะคะลำพูนสวัสดีค่ะโคราชชัดเจนจรัญสนิทวงชัดเจนแชร์แล้วค่ะแสงสว่างแห่งปัญญาแชร์ไปทั่วจักรวาลนะคะแชร์ไปทั่วจักรวาลเลยดาวดวงอื่นมันต้องมีแบบอะไรเหมือน Facebook เล่นกันบ้างแล้ววะเฮงๆรวยๆเสียงชัดเจนพุทธบูชาค่ะโอเคศาลายาคมชัดนะคะสวัสดีมีสุขขอบคุณผลลัพธ์ที่ดีเหนือจินตนาการที่ฉันได้รับอ่ะนี่เป็นหัวข้อของ Day 69ของเรานะคะอรุณสวัสดิ์ทุกคนค่ะสวัสดีโดยรวมไปเลยนะรวยๆๆใครมาเจอรายการนี้รวยทุกคนนะสุดยอดสุดยอดนะคะสวัสดีค่ะยานแม่ปรินยานลูกลุ่มน้ำแม่กลองมารายงานตัวแล้วจ้าจ้าสวัสดีทุกคนเมื่อวานเขียนเรียบร้อยคำมงคล105คำและเขียนขอบคุณไปอีก24ข้อรัดรัดมากลูกนะคะเยี่ยม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 มันต้องอย่างนี้เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์มงคลมันต้องอย่างนี้มันต้องใจใหญ่มันต้องใจป่าหรือเปล่าสวัสดีจากปายสัญญาณเสียงดีมากเลยค่ะรวยค่ะขอบคุณค่ะฟังเป็นประจำฟังตามคำแนะนำของคุณปรินด้วยความตั้งใจจริงจังอ่ะอย่างนี้ทำเป็นประจำแล้วนะคะตั้งใจทำตามคำแนะนำของคุณปรินเป็นประจำแล้วนะคะอย่างนี้ต่อเห็นผลลัพธ์นะเห็นผลลัพธ์ที่ดีเหนือจินตนาการที่ตัวเองได้รับบ้างหรือยังสังเกตชีวิตตัวเองช่วงนี้บ้างไหมคะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันมีความอุดมสมบูรณ์อะไรเกิดขึ้นในชีวิตเหลือเฟือมั่งคั่งหลั่งไหลที่แบบสัมผัสได้เห็นได้เหนือจินตนาการของเราคือไม่คาดคิดอ่ะได้สิ่งนั้นพบสิ่งนี้เจอคนดีได้ของขวัญ นะคะสิ่งนั้นสิ่งไหนเข้ามาในชีวิตแบบไม่คาดคิดบ้างบีไหมคะมีไหมคะลองเขียนกันมาหรือไม่ก็ถ้าบางคนแบบมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากก็มีค่ะขอบคุณปรินจะมาบอกคุณวันนี้ว่าให้คุณขอบคุณสิ่งที่เป็นผลลัพธ์จากการขอบคุณ68วันที่ผ่านมาของเราด้วยคอยดูสัญญาณนะคะว่าเนี่ยมันจริงด้วยปรินช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าชีวิตมันง่ายขึ้นช่วงที่ผ่านมานี่รู้สึกเลยว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวมันดีขึ้นรู้สึกได้เลยว่าการงานอาชีพต่างๆมันดูไม่หนักหน่วงเหมือนเมื่อก่อนเห็นไหมถ้ามีนะคะเขียนลงมาด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะรออ่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั่วไทยสวัสดีไกลทั่วโลกและนอกโลกไปโดยรวมเลยก็แล้วกันนะคะข้อความมาเยอะละวันนี้ปรินมาชวนเพื่อนๆนะคะขอบคุณผลลัพธ์ที่ดีเหนือจินตนาการที่ฉันได้รับชีวิตของเรานะคะที่ผ่านมาคือก่อนจะมากลับหลังหันแต่ละคนจะมีพื้นฐานที่แตกต่างกันนะคะบางคนเป็นคนคิดในแง่แบบอย่างนี้อยู่แล้วแต่บางคนก็คนละขั้วกับแนวคิดด้านนี้เลยนะคะยิ่งพอมาทำปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณน่ะบางคนก็บอกว่าพี่เนี่ยถึงว่าถึงแม้ว่าพี่จะไม่ได้ศึกษาหรือว่าทำมันเป็นจริงเป็นจังแต่พี่ก็เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วพี่เป็นคนแบบชื่นชมยินดีพี่เป็นคนรู้สึกสำนึกรู้คุณพี่ขอบคุณสิ่งแวดล้อมรอบตัวพี่มาแต่ไหนแต่ไรพี่รู้สึกมาตลอดแหละว่าโลกเนี้ยมันอุดมสมบูรณ์และทุกสิ่งกำลังเกื้อกูลเราแต่อาจจะยังไม่ได้ทำเป็นกิจจาลักษณะแบบนี้นะคะส่วนบางคนเมื่อก่อนนี้เป็นแบบเป็นคนโลกมืดมาก่อนเป็นคนโลกโหดร้ายนะคะเป็นคนโลกแบบทำร้ายกูอะไรอย่างนี้มาก่อนนะคะเห็นไหมพื้นฐานแต่ละคนไม่เท่ากันนกมันคุยกันมันถามกันเอ้ยวันนี้ไปหากินแถวไหนดีวะนะคะมันเรียกกันบางตัวมันก็ยังไม่มามันเรียกกันนะคะทีนี้พอเรามาทำปฏิหารการสำนึกรู้คุณร่วมกันเนี่ยค่ะ69วันเข้าไปละนะคะมันก็เริ่มเห็นนะคะว่าที่จริงแล้วเนี่ยโลกมันเป็นยังไง
และมันได้สร้างสิ่งหนึ่งขึ้นเป็นนิสัยของเราด้วยนะคะคือนิสัยของการจินตนาการเมื่อก่อนเนี่ยค่ะเราอาจจะเห็นอุปกรณ์ข้าวของรอบตัวเราเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้เป็นแท่งๆเป็นทื่อๆเป็นแบบว่าโต๊ะเก้าอี้จานชามหมอนมุ้งนะคะแต่พอเราเข้าสู่โฟลว์ของการสำนึกรู้คุณเหมือนที่ปรินเล่าให้ฟังเมื่อก่อนหน้านี้ว่าปรินได้ยินบ้านปรินไม่ได้ยินแบบไม่ใช่มันเป็นเสียงนะได้ยินความรู้สึกของบ้านที่เราอยู่เนี่ยค่ะสัมผัสได้ถึงจิตใจอะสัมผัสได้ถึงพลังงานของบ้านที่เราอยู่แล้วก็รู้ด้วยว่าเขากำลังรู้สึกยังไงก็ไม่รู้นะว่าจินตนาการไปเองหรือเปล่าแต่บอกแล้วว่ามันเหนือจินตนาการนะคะเหนือจินตนาการทีนี้ปรินเคยเจอคำหนึ่งนะในหนังสือเขาบอกว่าถ้าคุณใช้ชีวิตตามตรรกะนะคะตรรกะก็คือเหตุผลแบบมนุษย์นะแบบว่าพิสูจน์ก่อนถึงจะเชื่อนะคะต้องมีคนทำแบบนั้นแบบนี้เป็นหลักการมาเหตุเป็นเหตุผลมาก่อนเป็นแบบแพทเทิร์นมาก่อนถึงจะเชื่อคุณจะมีชีวิตไปทีละขั้นนะคะแต่ถ้าคุณใช้ชีวิตตามจินตนาการของคุณคุณจะได้ใช้ชีวิตแบบก้าวกระโดดถ้าคุณมีแพทเทิร์นการมองชีวิตแบบตรรกะคุณจะเหมาะกับการทำงานแบบได้รับขั้นนะคะได้รับการพัฒนาเลื่อนตำแหน่งไปทีละขั้นคุณต้องทำผลงานเท่านี้นะคะออกมาเป็นรูปธรรมแล้วคุณก็รับการตอบแทนด้วยเงินทองอีกขั้นหนึ่งได้ตำแหน่งอีกขั้นหนึ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือคนแบบหัวอยู่ในกรอบอะเหมาะสำหรับยุคเศรษฐกิจยุคก่อนนะคะที่ทำงานแบบตามกรอบแล้วก็พัฒนาไปตามแบบเท่าที่ตัวเองมองเห็นนะถ้ามองไม่เห็นในโลกกายภาพไม่มีตัวอย่างรุ่นพี่ให้ดูนะคะไม่มีตัวอย่างของคนอื่นเป็นตัวอย่างไว้ก่อนก็จะจินตนาการไม่ออกว่าจะทำยังไงดีนะคะก็จะพัฒนาไปตามขั้นอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆไปนะคะก็ไม่ผิดนะไม่ผิดก็อยู่ที่ไลฟ์สไตล์ชีวิตคุณนะคุณอาจจะชอบแบบนั้นคือความมั่นคงความแน่นอนความชัดเจนอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าคุณใช้ชีวิตตามจินตนาการคุณจะก้าวกระโดดได้นะคะคุณจะสามารถกระโดดจากแบบลูกจ้างไปเป็นเจ้าของบริษัทที่แบบเป็นแบบเจ้าของบริษัทที่ไม่ต้องมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะไม่ใช่เจ้าของที่ต้องไต่เต้าไปทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะจินตนาการเหนือไปอีกจากห้องเช่าไปอยู่คฤหาสน์แม่งเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องสเต็ปค่อยๆไล่นะคะสมมุติเป็นสมมุติง่ายๆนะคะเช่นสมมุติว่าคนที่ยังไม่มีบ้านใช่มั้ยคะคนที่ยังไม่มีบ้านคนที่คิดตามตรรกะเนี่ยก็จะคิดอย่างงี้ค่ะว่าเราเงินเดือนเท่านี้นะคะเรามีรายจ่ายเท่านี้เราเหลือเงินเท่านี้โอ้โหแล้วเราจะซื้อบ้านได้ยังไงเราจะไปขอสินเชื่อได้ยังไงธนาคารจะให้เราเหรอทางเดียวที่เราจะซื้อบ้านได้คือเราต้องทำงานให้เยอะกว่านี้นะทำงานให้เยอะกว่านี้แล้วก็มีรายได้ให้เพิ่มขึ้นประหยัดให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ไปขอสินเชื่อพอได้อนุมัติเราก็ค่อยๆผ่อนไปเขาให้ผ่อน30ปีกูก็ผ่อนมัน30ปีอย่างแบบซื้อตรงอ่ะอย่างซื้อตรงเลยนะคะเห็นไหมมันดูยากขึ้นมาเลยอ่ะเหมือนเวลาที่ปรินยกตัวอย่างบ่อยๆเรื่องเทปบริหารจัดการเงินนะคะเทปบริหารจัดการเงินถ้าสมมุติว่าคุณเป็นพวกหัวตรรกะนะไม่มีจินตนาการแล้วก็ไม่เคยเปิดรับเรื่องเหนือจินตนาการเนี่ยสมมุติคุณจะออมเงินคุณมีเป้าหมายว่าโอเคฉันจะออมเงินให้ได้ในบัญชีเนี่ยเงินสดเอาเริ่มต้นก่อนเลยนะ1ล้านบาทสมมติ1ล้านบาทพวกหัวตรรกะเนี่ยนะถ้าเกิดใช้ชีวิตตามตรรกะเนี่ยก็เหมือนกันค่ะเหมือนที่ผ่อนบ้านเมื่อกี้เงินเดือน35,000เงินเดือน35,000หักค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเหลือ5,000ละ500 เดี๋ยวนะเงินเดือน 35,000 ใช่ไหมก็หักค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเหลือ5 5อะไรอ่ะ 5,000 ใช่ปะ
500เอ้า500มึงคูณเข้าไป12 5 6 10ปีละ 6,000 ปีละ 6,000 นะแล้วก็กูจะต้องเก็บเงิน1ล้านเงิน1ล้านเดี๋ยวนะแป๊บนึงแป๊บนึงเงิน1ล้านหาร 6,000 ก็ไม่นานหรอก167ปี167ปีเดี๋ยวก็ได้ล้านหนึ่งเองแหละเก็บเดือนละ500เพราะว่าเรื่องดอกเบี้ยไม่ต้องพูดถึงเผลอๆปีนึงไม่ถึง 6,000 ด้วยโดนหักค่า ATM ไป500เหลือ 5,500 ค่า ATM อ่ะปีละ500อ่ะไม่ทำ ATM ก็ได้นะฝากประจำเดือนละ500ดอกเบี้ยทวีคูณยุคนี้ไม่มีนะคะไม่มีทำให้มึงรวยขนาดนั้นไม่มีตีไปกลมๆนี่ไม่นับอัตราเงินเฟ้อนะคะอีก167ปีข้างหน้าเนี่ยก๋วยเตี๋ยวอาจจะชามละ500แล้วก็ช่างแม่งเหอะกูอยากได้1ล้านนะคะ1ล้านหาร 6,000 เอ้ยไม่นานนู่นแหละรุ่นลูกกูอาจจะไม่ทันได้ใช้ก็หลานหลานเหลนหลนนะคะอันนี้คือคนคิดตามตรรกะนึกออกไหมคะตามตรรกะคือเอาเท่าที่ตัวเองเห็นคนที่ใช้ชีวิตตามตรรกะเหตุผลพวกนี้ค่ะตามเท่าที่ตัวเองเห็นน่ะจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ค่อยได้หรอกค่ะเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นตอนนี้คุณต้องไม่ลืมว่ามันเป็นอดีตของเราถ้าคุณฟังรายการมาตลอดคุณจะต้องจับจุดเรื่องนี้ได้แบบเป็นเรื่องปกติที่คุณต้องเข้าใจเป็นพื้นฐานเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณเห็นตรงเนี้ยมันคืออดีตของเราอดีตคืออะไรคือผลจากการทำที่ผ่านไปแล้วของเราที่เราเคยทำเคยคิดเคยพูดผลที่คุณเห็นทางกายภาพที่แบบเห็นนะว่าได้เงินเดือนเท่านี้อยู่บ้านแบบนี้ขับรถแบบนี้สุขภาพแบบนี้ต่างๆนานาเนี่ยมันคืออดีตนะคะคือสิ่งที่เราเลือกมาในอดีตแต่จินตนาการเนี่ยมันคือสิ่งที่เราจะสร้างมันขึ้นมาในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เปิดจินตนาการถ้าเราไม่คิดถึงผลลัพธ์ที่มันเหนือจินตนาการน่ะมันเปลี่ยนชีวิตไม่ได้เหมือนช่วงแรกๆอะค่ะที่ปรินพูดเรื่องทฤษฎีกลับหลังหันแล้วก็พูดเรื่องการเปลี่ยนชีวิตจำได้ไหมสิ่งหนึ่งที่ปรินพูดกับตัวเองก่อนจะเจอคำว่าทฤษฎีกลับหลังหันปรินถามตัวเองว่าเฮ้ยแต่ก่อนเราเป็นคนมั่นใจในตัวเองมากนะคะว่าสิ่งที่เราคิดพูดและทำมาในอดีตเนี่ยดีที่สุดแล้วเราทำดีที่สุดเราเป็นคนดีแล้วเรานู่นนี่นั่นแล้วนะคะปรินถามตัวเองว่าเดี๋ยวนะถ้าสิ่งที่มึงทำมาน่ะมันดีที่สุดแล้วชีวิตมึงต้องดีไปแล้วสิทำไมตอนนี้มึงไม่พอใจกับชีวิตทำไมตอนนี้ชีวิตมึงไม่ดีแปลว่ามึงต้องทำสิ่งที่มึงไม่เคยทำต้องคิดในสิ่งที่มึงไม่เคยคิดต้องพูดในสิ่งที่มึงไม่เคยพูดและไอสิ่งที่ทำมาตลอดเนี่ยมันพาชีวิตมาถึงวันนี้มึงต้องเลิกทำเลิกเป็นเลิกคิดเลิกพูดไอสิ่งที่มันทำให้ชีวิตเนี่ยมาถึงจุดที่มันเราไม่ชอบคือกลับหลังหันไงไอสิ่งที่เคยทำไม่ต้องทำแล้วเพราะทำแล้วมันเป็นอย่างนี้ผลลัพธ์มันคือตรงเนี้ยลองคิดแบบใหม่ดูสิลองทำแบบใหม่ดูสิเคยเชื่อแต่เหตุผลเคยเชื่อแต่ความเป็นไปได้แบบที่ตาเห็นลองเปลี่ยนใหม่สิไม่ต้องไปหาเหตุผลอะไรทั้งนั้นลองจินตนาการใช้ความสุขความรู้สึกให้มากขึ้นสิออกจากกรอบสิออกจากความเป็นเด็กดีสิเด็กดีในที่นี้หมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะคนที่เป็นเด็กดีเนี่ยเด็กดีแบบโรงเรียนชอบอ่ะเด็กดีแบบผู้ใหญ่ชอบอ่ะจะเป็นเด็กที่อยู่ในกฎระเบียบถูกไหมคะเป็นเด็กที่แบบหัวในกรอบซึ่งมันดีตอนที่คุณยังเป็นเด็กแต่มันไม่ดีตอนที่คุณโตแล้วต้องออกมาใช้ชีวิตต้องพลิกแพลงต้องเข้าใจต้องมองหลายๆมุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนเป็นคนมองแบบไม่ได้มองหลายมุมลึกซึ้งแบบนี้นะคะแต่เป็นคนมองอยู่ในกรอบเพราะฉะนั้นเปลี่ยนใช้จินตนาการมากขึ้นนะคะเราไม่ต้องมานั่งมัวคำนวณว่ามันจะต้องเท่านั้นเท่านี้ต้องขายของได้วันละเท่านี้ต้องเก็บเกินวันละเท่านี้มันถึงจะได้เท่านั้นคือเราเปิดจินตนาการไปเลยว่ามันได้แบบรวดเร็วกว่านั้นนะคะมันมีโอกาสที่เรามองไม่เห็น
มันสามารถก้าวกระโดดได้มึงไม่ต้องเดินแบบไปทีละจุดทีละจุดทีละจุดด้วยศักยภาพในตัวเราเนี่ยมันเกินกว่าตรงนี้ไปเยอะแล้วนะคะมันสามารถจะได้มากกว่าที่จินตนาการไม่จำเป็นว่าจะได้สิ่งนี้ต้องผ่านกระบวนการ1 2 3 4ไม่ต้องมันเหมือนเวลาคนใช้กฎแรงดึงดูดเหมือนกันเวลาคนที่มีภาพฝันในชีวิตเหมือนกันคนที่คิดตามเหตุผลนะคะจะเป็นอย่างนี้คุณเอาไปใช้เลยนะเรื่องนี้จริงๆปริญจะพูดในคอร์สแต่ว่าก็พูดไปเถอะคุณจะได้ประโยชน์ด้วยนะคะสมมุติว่าคุณเนี่ยอยากจะเปิดกิจการนะคะอยากจะเป็นเจ้าของกิจการแพทเทิร์นของคนที่คิดตามตรรกะตามเหตุผลนะคะตามสิ่งที่เห็นที่เป็นจริงที่ตาเห็นอยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าฉันมีเงินสักก้อนหนึ่งถ้าเมื่อไหร่ในหัวคุณเนี่ยชอบพูดแบบนี้กับตัวเองนะแล้วชอบพูดแบบนี้กับลูกหลานด้วยนะคะนี่ถ้าพ่อแม่มีเงินสักก้อนหนึ่งนะถ้าได้เงินสักก้อนหนึ่งนะจะทำอันโน้นจะทำอันนั้นจะทำอันนี้ถ้าคุณมีคำนี้นะยากชีวิตที่คุณจะได้เปิดร้านแบบที่คุณต้องการเป็นเจ้าของกิจการแบบที่คุณต้องการหรือคุณบอกว่าถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งนะจะไปเที่ยวรอบโลกมีเงินสักก้อนหนึ่งนะจะซื้อบ้านสวยๆมีเงินสักก้อนหนึ่งนะจะซื้อรถรุ่นนั้นมาขับนี่คือคนที่คิดตามจุดค่ะไปตามเส้นค่อยๆโยงไปทีละจึกทีละจิกทีละจุกทีละจึกนะคะเป็นแบบค่อยๆกระต๊อดกระต๊อดกระต๊อดไปไม่ได้หรอกค่ะเพราะเวลาที่คุณคิดว่าถ้าฉันได้มีเงินสักก้อนหนึ่งฉันจะทำนู่นนู่นนี่นี่คุณติดกับดักเลยเพราะหัวสมองคุณเนี่ยมันมีอคติต่อเงินอยู่แล้วรายการเก่าๆของปรินเนี่ยไปขุดดูนะปรับทัศนคติต่อเงินน่ะมีหลายเทปมากเลยเพราะมันสำคัญมากนะคะถ้าเราไม่ปรับทัศนคติต่อเงินไม่ปรับทัศนคติต่อคนรวยไม่ปรับทัศนคติต่อการที่เห็นคนเขาใช้ของดีๆในสังคมคนที่เขาร่ำรวยถ้าคุณยังมีภาพแบบลูกกำนันร่ำรวยแล้วรังแกนางเอกที่เป็นชาวนาแล้วพระเอกก็เป็นคนจนมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณยังไม่เอาภาพพวกนั้นออกจากชีวิตได้แล้วยิ่งคุณมาคิดแบบถ้าฉันได้เงินสักก้อนหนึ่งฉันจะทำอย่างนู้นยากเลยติดกับดักเลยค่ะเพราะพอคุณมาจบที่ถ้าฉันมีเงินก้อนหนึ่งมันจะไปไหนต่อรู้ไหมมันจะไปไอ้เก็บเงินเดือนละ500เมื่อกี้ถ้าฉันมีเงินสักก้อนหนึ่งนะเนี่ยถึงได้บอกว่าคนที่เพ้อฝันน่ะมีอยู่เต็มท้องถนนแต่คนที่ฝันแบบที่มันจะเป็นจริงได้อะมีอยู่แค่ 3% คนเพ้อฝันเยอะแยะค่ะบางทีนั่งอยู่ทำงานอยู่ก็เพ้อฝันค่ะถ้าฉันมีเงินสักก้อนหนึ่งนะถ้าฉันมีทุนนะฉันจะไปทำอะไรฉันจะไปขายฉันจะเป็นคนชอบงานฝีมืออันนั้นฉันจะไปทำอันนู้นฉันจะไปเย็บผ้าอันนี้ขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉันจะทำร้านขนมน่ารักน่ารักเพ้อฝันแบบนี้ใครก็ทำได้แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าการสร้างภาพจินตนาการที่จะมีพลังนะคะเพราะคุณไม่ได้เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้คุณติดกับดักที่คุณไม่มีทุนคุณติดกับดักว่าคุณไม่มีเงินคุณติดกับดักว่าพอหันมามองเงินตัวเองโอ้รับ 35,000 เหลือ500นี้ก็จ่ายค่าหวยหมดแล้วหวังอย่างเดียววันนี้แหละมึงวันนี้ถึงเป็นวันแห่งความหวังของชาติไทยนะคะเพราะทุกคนมีในหัวในคำเดียวกันว่าถ้ากูได้เงินสักก้อนหนึ่งถ้ากูมีเงินทุนสักก้อนหนึ่งเราถึงเห็นเยอะมากเลยนะคะญาติพี่น้องเพื่อนสนิทที่มันหักเหลี่ยมโหดกันเนี่ยมันมาจากสาเหตุเนี่ยแหละที่คุณเป็นหนี้เป็นสินทุกวันนี้ก็เพราะคำนี้แหละมึงเอาเทปเนี้ยนะแชร์แล้วก็ฟังทุกวันเลยนะให้ขี่แพงมากสาเหตุที่คนเป็นหนี้ทุกวันนี้เพราะคำนี้สาเหตุที่ทะเลาะกับพี่น้องยืมเงินแล้วไม่คืนกันก็เพราะคำนี้
สาเหตุทะเลาะกับเพื่อนรักกันมากแล้วก็มาแตกกันเรื่องเงินไปค้ำประกันเงินกู้ให้มันก็เพราะคำนี้เพราะทุกคนคิดว่าถ้าฉันมีเงินสักก้อนหนึ่งชีวิตฉันจะดีขึ้นจดใส่ฝาบ้านไว้เลยเดี๋ยวฉันต้องเอาเรื่องนี้ไปไลฟ์อีกรอบหนึ่งเป็นไลฟ์ปกติจะขยี้มันเลย พอทุกคนคิดว่าฉันมีเงินสักก้อนหนึ่งนะคะจะทำอันนั้นทำอันนี้ทีนี้คุณเนี่ยส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ไม่ใช่คุณหรอกคนส่วนใหญ่นะคะก็คิดว่าพอมีเงินทุกอย่างมันจะง่ายพอมีเงินทุกอย่างมันก็จะทำได้ใช่ไหมคะโอ้ยคนนั้นเขาทำได้สิเขามีทุนนี่คนเขาทำได้สิเขามีตังนี่พอตัวเองได้ตังมางงค่ะคิดว่าเขาทำอย่างนั้นคิดว่าเขาทำอย่างนี้คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าหัวมันยังติดกรอบอยู่พอหัวติดกรอบเนี่ยเวลาไปซื้อวัตถุดิบก็ไปแบบคนหัวติดกรอบหัวติดตรรกะนะคะเหตุผลสารพัดจะออกสินค้าอะไรก็ไม่มีจินตนาการเหนือชาวบ้านเขาทำมาเหมือนเขานั่นแหละไม่มีความเป็นเอกลักษณ์ไม่เจอตัวเองจักกับเป็นเรื่องที่ชอบจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้กูเห็นคนข้อนประเทศน่ะอยากเปิดร้านกาแฟเล็กๆน่ารักให้คนมานั่งชิลบรรยากาศดีๆเปิดเพลงสปาน้ำไหลน้ำตกไปเรียนแบบเป็นอะไรนะบาริสต้าเหรอชงกาแฟโอกาสพอเหมาะจะได้เจอลูกค้าหล่อๆสักคนหนึ่งเป็นลูกค้าประจำแล้วกูเห็นแม่งก็สักพักหนึ่งก็ประกาศเซ้ง คนข้อนประเทศอ่ะสาวๆเมื่อก่อนสมัยก่อนอยากมีร้านดอกไม้อยากเป็นเจ้าของร้านดอกไม้ได้อยู่กับความสวยงามสดชื่นทุกวันดอกจริงๆดอกเต็มชีวิตเลยไม่เคยรู้เรื่องหาอะไรเลยเขาซื้อที่ไหนยังไงดอกไม้อะไรจะจัดเก็บยังไงค่าตู้แช่ค่าน้ำค่าไฟแต่ละนั่นยังไงจะหาลูกค้ายังไงไม่มีหรอกจะจินตนาการให้มันเหนือมนุษย์มนาเขาไม่มียังไม่มีลูกค้าในมือแต่กูจะเปิดร้านก่อนยังไม่มีคนซื้อหรอกคนซื้อไปหาทีหลังซึ่งงงมากการขายของมันต้องมีลูกค้าก่อนมึงถึงขายเข้าใจไหมไม่ใช่มีทุนก่อนต้องมีลูกค้าก่อนมึงจะทำอะไรขายเนี่ยทำอาหารทำอะไรขายมึงดูซิว่าคนจะกินของที่มึงทำไหมร้อยวันพันปีไม่เคยทำอะไรขายไม่เคยมีคนได้ชิมฝีมือเลยเอาเงินไปลงทุนทำซะแล้วเนี่ย ที่พูดมาเนี่ยเดี๋ยวจะไปคุยในเทปปกติกลับมาที่การขอบคุณนะคะขอบคุณผลลัพธ์ที่ดีเหนือจินตนาการคือปริญญาโยงมาเฉยๆว่าชีวิตนะคะของคนที่แบบจะมีอะไรที่มันเหนือความคิดเนี่ยมันจะต้องปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามจินตนาการได้คำว่าจินตนาการไม่ใช่ละเมอเพ้อพกที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้แต่หมายถึงว่าคุณเนี่ยเปิดช่องทางความเป็นไปได้ในหัวคุณถ้าคุณจะมีเงินเก็บให้ได้1ล้านบาทคุณไม่ต้องไปนั่งคำนวณหรอกว่ามันเหลือเดือนละ500อันนั้นมันคืออดีตมันคือผลลัพธ์ของการเลือกในอดีตไปแล้วเราจะต้องคิดเสมอว่ามันมีโอกาสที่มองไม่เห็นมันจะต้องมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาเราก็ขอบคุณเลยขอบคุณไอเดียพันล้านขอบคุณโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตฉันขอบคุณที่ฉันเลือกทำขอบคุณที่ฉันเจอคนที่ชักชวนไปในทางที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่เราเคยขอบคุณมาแล้วระหว่างที่ขอบคุณนั้นเราก็ฝึกฝนทักษะของตัวเองนะคะฝึกฝนความรู้ความสามารถทักษะของตัวเองเพิ่มเติมอะไรที่เราคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ในอนาคตเปิดหูเปิดตานะคะถ้าเราอยากทำธุรกิจอยากมีธุรกิจเราก็ดูซิว่านักธุรกิจวันหนึ่งเขาดูอะไรเขาทำอะไรเขาคิดอะไรแล้วก็คิดทำพูดรอไว้ก่อนเลยนะคะในธุรกิจนั้นเราอยากจะเป็นเจ้าของร้านกาแฟแล้วก็ไปเข้ากลุ่มเจ้าของร้านกาแฟนะคะเราก็ไปเวลาผ่านร้านกาแฟแล้วก็ต้องดูนะคะไม่ใช่ดูแค่ว่าเขาตกแต่งยังไงดูซิว่ากระบวนการทำงานเขาเป็นยังไงนะคะเราไปรับบริการที่นั่นที่นี่แล้วอันนี้มันดีอันนี้มันไม่ดีเรามองเห็นไหมอย่างเงี้ยนะคะเอ๊ะวัตถุดิบต่างๆเขาซื้อที่ไหนวัตถุดิบอย่างนี้เมล็ดกาแฟพันธุ์นี้ของที่ไหนดีที่สุดแล้วราคาเป็นยังไงถ้าเกิดเราซื้อมาในปริมาณเท่านี้
เราชงในปริมาณเท่านี้ต่อแก้วมันจะได้สักกี่แก้วเราจะขายกี่บาทอย่างเงี้ยค่ะคือระหว่างที่รอเนี่ยเราก็ต้องฝึกตัวเองให้พร้อมฝนมีดรอนะคะพออะไรที่มันมาถึงโอกาสปุ๊บฉับเลยฟันมันเลยใช่ไหมนั่นคือผลลัพธ์ที่เกิดจากจินตนาการไม่ได้เกิดจากปัจจัยที่มีอยู่ต่อหน้าไม่ใช่ว่าโอ้ยเปิดร้านกาแฟใช้ตังค์200,000ตอนนี้มีอยู่50,000ต้องใช้200,000ไปกู้150,000อย่างเงี้ยค่ะมีเทปที่ปรินพูดถึงการเข้าสู่อาชีพแบบมนุษย์มงคลนะคะเวลาที่เราแบบความสามารถเราไม่ถึงอ่ะหมายถึงว่าเรายังทำไม่ได้แบบลื่นปลื้ดอะค่ะแปลว่าตัวเรามันยังใหญ่ไม่พอถ้าตัวเราใหญ่พอคุณจะได้ทำในสิ่งนั้นแบบที่ไม่ต้องใช้เงินแล้วก็เราไม่จำกัดการมาของร้านกาแฟของเราเราไม่จำกัดการมาของสิ่งที่เราต้องการมันจะมาทางไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องผ่านเงินก็ได้มันมีอะไรในโลกนี้ที่สามารถเกิดขึ้นได้ปรินเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้มีเจ้าของร้านหนังสือร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านหนังสือเก่าทีนี้ก็รู้จักกันแบบไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวรู้จักกันแบบซื้อของกันนี่แหละปรินบางทีปรินไปหาหนังสือเก่าๆมาอ่านใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บเนี่ยวันนั้นรู้สึกเราคุยกันเรื่องอะไรก็จำไม่ได้นะคะเราก็พูดถึงหนังสือ The Magic ขึ้นมาหนังสือ The Magic ปรินไปซื้อหนังสือ The Magic ภาษาอังกฤษเขาไปซื้อ The Magic ภาษาอังกฤษเขานะคะซึ่งปรินไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมันเห็นไม่ได้อ่ะหนังสือพวกเนี้ยมันต้องซื้อนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็เขาบอกก็เลยคุยกันว่ารู้ไหมเนี่ย The Magic ที่เป็นภาษาไทยอ่ะเล่มนึงมันเป็นพันแล้วนะเห็นแบบเขาขายกันเป็นพันเลยแกเลยบอกว่าใช่พอดีอันนี้มันเป็นภาษาอังกฤษไงก็เลยไม่มีคนซื้อก็ราคาปกตินะคะปรินก็เลยซื้อมาตอนแรกมันมี2เล่มก็ว่าจะซื้อเล่มเดียวอีกเล่มนึงก็แบ่งคนอื่นบ้างนะคะแต่รอสักพักนึงก็ถามเขาใหม่ว่าอีกเล่มนึงยังอยู่ไหมอยู่เลยคงไม่มีใครเอาแล้วแหละเดี๋ยวกูเอามาเป็นเพื่อนกันเลยแล้วกันนะคะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาเองอ่ะเป็นเจ้าของร้านหนังสือนะแต่เขายังไม่เคยอ่าน The Magic ภาษาไทยเลยนะคะปรินก็เลยบอกว่าอ้าวทำไมยังไม่เคยอ่านอีกเป็นเจ้าของร้านหนังสือดีจะตายนะคะก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าปรินมีภาษาไทยอยู่3เล่มนะคะมีภาษาไทยอยู่3เล่มมีสภาพดีเลยเนี่ย2เล่มอีกเล่มนึงน่ะมันจะคือมันไม่ได้เสียนะเนื้อหาครบถ้วนหมดแต่ว่าหนังสือมันบวมนะคะเขาก็บอกว่าเขาขอซื้อได้ไหมเขาขอซื้อนะคะเขาไม่ได้เอามาขายเขาบอกเขาไม่ได้ซื้อมาขายนะเขาอยากอ่านเขากับน้องสาวเขาเนี่ยอยากอ่านนะคะปรินเลนบอกว่าไม่ให้อ่ะไม่ให้คือไม่ขายนะคะบอกไม่ขายตอนนั้นในใจอ่ะคิดเลยว่าจะให้เขานะคะจะให้เพราะเรามี3เล่มนะคะทีนี้เขาบอกว่าลูกค้ามีหนังสืออะไรที่อยากได้ไหมนะคะที่ยังหาไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นตามเก็บหนังสือหายากใช่ไหมล่ะเลยบอกว่ามีอยู่เล่มนึงที่อยากได้แล้วยังไม่เจอนะคะเคยเจอแล้วแต่ว่าไม่ทันก็คือเรื่อง365วันมหัศจรรย์สมาธิของโอโชนะคะเขาก็บอกอ๋อได้นะคะแล้วก็หายไปตอนนั้นปริงก็ไปจีนพอดีนะคะตอนที่ไปจีนเขาก็ส่งข้อความมาบอกว่าเขามีแล้วนะเนี่ยเขาได้มาเล่มหนึ่งละ365วันมหัศจรรย์สมาธิเขาบอกว่าเขาขอแลกกับ The Magic ได้ไหมนะคะเขาอยากอ่านปรินเลยบอกว่าเอาอย่างนี้โอโชเนี่ยเราขอซื้อนะคะส่วน The Magic อ่ะเราให้เธอเอาไปอ่านเลยเรามี3เล่มเขาแบบว่าเขาส่งสติกเกอร์มาแล้วบอกว่าทำไมคุณใจดีจังอะไรอย่างเงี้ยทำไมลูกค้าใจดีจังเลยก็เลยบอกเออของพวกนี้มันเอาไปเถอะได้ประโยชน์เอาไปอ่านเลยแต่คือของซื้อของขายเดอะโอโชเนี่ยคุณขายเท่าไหร่เราขอซื้อเขาเลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาขอแลกนะคะขอแลกโอเคยืนยันว่าขอแลกเราก็เลยให้
ปรินก็เลยให้เดอะเมจิกไปเล่มหนึ่งชีวิตลิขิตได้ไปเล่มหนึ่งแถมเข้าไปแถมให้เจ้าของร้านหนังสือแล้วเขาก็ให้โอโชปรินมาเห็นไหมคือเราไม่ต้องไปคิดว่ามูลค่ามันเท่ากันไหมนะคะมูลค่าการตลาดมันเท่าไหร่ปรินเป็นคนไม่คิดเรื่องแบบนั้นนะคะปรินจะคิดสิ่งที่มันเป็นมูลค่าทางความรู้สึกหนังสือโอโชปรินก็ได้มาแบบไม่ต้องหาไม่ต้องคิดไม่ต้องเฟ้นนะคะก็ได้มาแล้วเนี่ยเป็นสิ่งเป็นเล่มที่เราไม่มีส่วน The Magic เรามีทั้ง3เล่มเราเอาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอะไปแลกเขาซึ่งเขาไม่มีพอเขาได้รับไปเสร็จเขาบอกเนี่ยน้องสาวเขาดีใจมากเลยกำลังแบ่งกันอ่านอยู่ให้น้องอ่านก่อนเดี๋ยวน้องอ่านเสร็จเดี๋ยวแล้วเขาจะอ่านบ้างนะคะเห็นไหมมันไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเงินเสมอไปนะบางทีอะของที่เราต้องการมากๆอะบางคนเขาไม่ต้องการแล้วบางอย่างของที่เรามีเยอะเหลือเฟือแล้วมันจำเป็นสำหรับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนหมุนเวียนเหมือนที่เขาบอกว่าสมบัติผลัดกันชมอะนะแบบแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้ไม่จำเป็นจะต้องไปผ่านเงินเสมอไปไม่ต้องอย่างนั้นนะคะผลลัพธ์ที่ดีเหนือจินตนาการที่เราจะได้รับคือให้ก้าวผ่านขั้นตอนปกติไปเลยมันอาจจะมีขั้นตอนอื่นนะคะคุณต้องเปิดโอกาสนะคะอย่าคิดว่าเฮ้ยจากสเต็ปนี้ต้องไปสเต็ปที่2จะต้องเก็บเงินเท่าไหร่ต้องขายของได้วันละกี่บาทล่ะกว่าจะได้อันนั้นต้องมีโอ้โหใช้ระยะเวลาอันเนี้ยมันเป็นกับดักทำให้คุณเนี่ยไม่ก้าวกระโดดนะคะเปิดโอกาสแห่งความเป็นไปได้ทุกสิ่งเป็นไปได้ขอให้อยู่ในเส้นทางการขอบคุณพอเราขอบคุณเป็นนิสัยเป็นพื้นฐานของเราเราก็จะเจอคนดีๆนะคะจะเจอคู่ค้าที่ดีปรินเนี่ยมีแต่คู่ค้าดีๆนะคะลูกผู้ค้าก็คู่ค้าธุรกิจก็ดีลูกค้าก็ดีเจอแต่คนใจใหญ่คนสปอร์ตนะคะคนเหลือเฟือคนเป็นมนุษย์มงคลขนาดคนขายของซัพพลายเออร์ของปรินเนี่ยก็เป็นคนสปอร์ตนะคะไม่เอาเปรียบไม่ขี้โกงคือทุกคนเป็นคนแบบเป็นคนที่คบได้นะคะไม่เอาเปรียบกันต่างคนก็ต่างช่วยกันอย่างเงี้ยต่างคนก็ต่างอยู่ได้นะคะไม่ทำให้ใครแบบรู้สึกเหมือนถูกเอาเปรียบเนี่ยเราก็จะเจอคนแบบนี้เห็นป่ะอะไรที่เราอยากได้เราได้หมดตอนนี้หนังสือหายากๆเนี่ยอยู่ในมือปรินเกือบครบแล้วนะบางเล่มแบบว่าจริงๆจะเอามาอีกก็ได้นะคะแต่ก็คิดว่าให้คนอื่นเขาบ้างนะคะยกเว้นบางเล่มที่เราไม่ได้สนใจหนังสือหายากเดี๋ยวนี้บางเล่มราคาขึ้นไป 5,000 แล้วนะคะจริงๆในท้องตลาดเนี่ยเห็นปรินซื้อหนังสือเนี่ยนะบางเล่มปรินได้มาเนี่ยราคาปกติแต่ว่าในท้องตลาดที่เขาขายกันบางเล่มขึ้นไปถึง 5,000 บาทแล้วค่ะเพราะมันเป็นหนังสือที่ไม่พิมพ์แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มานะคะบางเล่มก็มี2เล่ม3เล่มก็มีค่ะแล้วได้มาง่ายๆไม่แพงด้วยเรามี relationship ที่ดีปรินถึงบอกว่าถ้าคุณเป็นเจ๊ใหญ่ใจนักเลงนะคะคุณเป็นคนแบบสมมุติคุณไป CF อะไรคุณไปรับสินค้าอะไรคุณโอนเร็วเป็นมนุษย์โอนเร็วนะคะเป็นคนรักษาเครดิตดีแล้วก็สนับสนุนเขานะคะเขาอาจจะแบบว่าพี่อันนี้มันมีรอยตรงนี้นิดนึงนะบอกไม่เป็นไรพี่เอามาอ่านอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเห็นความแบบความง่ายความลื่นปลื้ดของเราเนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรอ่ะคุณแค่บอกเขาว่าพี่กำลังหาอันนี้อยู่นะถ้ามีบอกด้วยแล้วคุณก็ไปทำอย่างอื่นเลยค่ะเขาจะคือคนในวงการเขาก็จะมีอาชีพเขาแบบนั้นอยู่แล้วคนวงการหนังสือเขาก็อยู่กับหนังสือทั้งวันน่ะเขาก็จะคิดถึงเราเฮ้ยเล่มนี้พี่คนนั้นเขาชอบนี่หว่าลองเสนอเขาซิเขาชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมเจอเล่มนี้แล้วนะเรียนถึงมีหลั่งไหลมานะคะเนี่ยมันได้มาเหนือจินตนาการเราอย่าไปคิดว่าสิ่งที่คุณกำลังรอคอยอยู่อะมันจะมาเป็นเส้นตรงมันจะมาแบบเส้นทางที่คุณจะต้องเก็บเงินเก็บทองไปซื้อมันอย่างเงี้ยค่ะพอคุณเลือกชีวิตแบบนั้นชีวิตก็จะตอบสนองคุณแบบนั้นค่ะคุณก็ต้องเอาเส้นทางนั้นอะไปสู่สิ่งที่คุณต้องการแต่ถ้าคุณมีจินตนาการที่แบบเปิดรับได้ทุกทางอะมาทางไหนก็ได้นะคะ
คุณก็จะมีชีวิตอีกแบบหนึ่งมันก็จะง่ายกว่าด้วยนะคะง่ายกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่แบบยังอดที่จะซื้อหวยรวยเบอร์ไม่ได้เนี่ยปรินถึงบอกว่ามันเป็นการปิดกั้นตัวเองมากที่คุณแบบไปหวังรวยทางหวยหรือว่าจะมีชีวิตดีขึ้นจากเงินก้อนหนึ่งมันก็คงช่วยคุณได้แค่ประทังชีวิตไปอีกวันหนึ่งเดือนหนึ่งนะคะปรินเห็นคนได้เงินจากการถูกหวยเดือนหนึ่งงวดหนึ่งเป็นแสนแสนแต่งวดที่ไม่ได้นะแล้วก็พอเคยได้แล้วเนี่ยมันติดนะคะมันติดพอติดเสร็จงวดที่แล้วถูกรางวัลมีก่อนหน้าโน้นนะคะสมาชิกเราถูกรางวัลที่2ไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะงวดที่แล้วมีสมาชิกถูกรางวัลที่5นะคะคือคนรวยๆแล้วเนี่ยเขาก็ซื้อค่ะแต่เขาไม่ได้หวังรวยกับหวยนะคะอย่างงวดที่แล้วเจ๊ปรีดาใช่ไหมคะถูกรางวัลที่5ซึ่งเจ๊เขาแบบรวยอยู่แล้วมั่งคั่งเหลือเฟือทำอาชีพมหัศจรรย์อยู่แล้วคนมีเงินเขาก็ซื้อสลากซื้อลอตเตอรี่กันเป็นปกติได้มามันก็คือเป็นโบนัสซึ่งปรินบอกแล้วว่าโลกนี้ไม่เคยมีอะไรที่เราได้รับจากสิ่งที่เราไม่เคยทำเงินที่เราได้รับจากการเสี่ยงโชคนะคะเงินหวยเงินสลักออมสินที่เราได้เนี่ยมันก็คือเงินของเรานี่แหละเงินที่มันเป็นมูลค่าของสิ่งที่เราทำนี่แหละโลกก็ส่งกลับมาหาเราในหลายๆช่องทางส่งมาในงานด้วยส่งมาในโชคด้วยเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นสิ่งที่เราทำนี่แหละไม่ใช่แบบได้มาเป็นพิเศษที่เราไม่เคยทำไม่เคยเกี่ยวข้องแล้วได้มาไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นกฎของจักรวาลจะใช้ไม่ได้กับเรื่องนี้หวยไม่ใช่ข้อยกเว้นเรื่องของกฎจักรวาลเพราะฉะนั้นถ้าคนมันจะถูกอ่ะจะถูกรางวัลที่1จะถูกสลักออมสิน10ล้านก็คือคนที่สร้างมูลค่าให้โลกเกินมูลค่า10ล้านตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเคยให้อะไรเกิน10ล้านนะคะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแล้วถึงเวลากายภาพโลกก็ส่งกลับมาไม่ส่งมาในงานก็ส่งมาในสลักออมสินอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็คือสิ่งที่เราทำไว้มันจึงไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องไปดิ้นรนกระเสือกกระสนคุณอยากได้เท่าไหร่คุณต้องทำเท่านั้นทำในที่นี้ไม่ได้บอกว่าทำงานแบบอาบเหงื่อต่างน้ำเอาเวลาไปแลกกับเงินไม่ใช่ใจคุณอะอาชีพมหัศจรรย์ที่คุณทำอะเขาจ้างคุณเดือนละหมื่นแต่คุณทำเดือนละล้านอะใจคุณอะผลงานที่คุณให้เขาอะมันพรีเมียมมากมันแบบมันจริงใจมากมันปรารถนาดีกับลูกค้าตัวเองมากมันให้แบบเกินนั้นไปเยอะโลกก็จะตอบกลับมาตามนั้นก็จะหาทางเอาเงินเข้ามาหาคุณเงินกด GPS มาหาคุณเหมือนทฤษฎีผีเสื้อค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องไปนั่งคิดคำนวณ นะคะจะเอาเงินเท่านั้นเท่านี้ไปทำนั่นทำนี่อะไรเงี้ยอยากไปเที่ยวก็พาตัวเองเนี่ยไปอยู่ตรงจุดไปเที่ยวเลยส่วนมันจะมายังไงไม่รู้อาจจะอยู่ดีๆแบบเคยส่งคูปองท้ายใบเสร็จน้ำมันไปตั้งแต่ชาติที่แล้วลืมไปแล้วนะคะแค่คิดว่าเนี่ยฉันขอบคุณที่ฉันได้ไปเที่ยวนั่งนะคะรู้สึกแบบอยากไปที่นี่จังเลยมันคงจะสวยมากเลยดูรูปนะคะติดตามกลุ่มการท่องเที่ยวไม่ต้องไปนึกคิดว่ามันจะต้องใช้เงินกี่บาทนะคะเพราะว่าอาจจะไม่รู้คูปองท้ายใบเสร็จน้ำมันส่งบัตรนะคะมาให้ไปเที่ยวอาจจะยังไม่ได้ไปฮอกไกโดอาจจะได้ไปแบบพังงา2คืนเฮ้ยมันก็ดีกว่าแล้วใช่มั้ยมันก็คือผลลัพธ์เกินจินตนาการแล้วใช่ป่ะก็ต้องขอบคุณเบอร์ใหญ่เหมือนไปฮอกไกโดนั่นแหละแต่ไปพังงา2คืนอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเส้นทางแบบมนุษย์มงคลที่ใช้ชีวิตผ่านการใช้พลังข้างในนะคะใช้พลังข้างในเหนือจินตนาการไปอีกเหนือสิ่งที่คิดว่าจะได้รับเหนือเส้นทางที่เป็นไปได้แบบตามองเห็นนะคะขอบคุณผลลัพธ์ที่ดีเหนือจินตนาการที่ฉันได้รับนะเป็นหัวข้อในวันนี้ค่ะนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีอะไรมาแชร์บ้างสวัสดีค่ะเห็นผลลัพธ์แล้วค่ะคุณปรินมหัศจรรย์สำหรับพี่ทุกอย่างง่ายได้ขึ้นอันเนี้ยชัวร์เลยนะคะตั้งแต่ที่จอดรถในห้างเป็นต้นไปอุปกรณ์ทำงานพังก็มีคนมาบริการให้ถึงที่ในราคาที่ลื่นปลื้ดมากนะคะ
ได้ของขวัญที่เป็นปาฏิหาริย์มากมายเยอะเกินคาดทุกอย่างเหนือจินตนาการยังมีของขวัญล่วงหน้ามาให้รับอีกเยอะมากพี่ขอบคุณทุกก้าวเดินขอบคุณทุกอย่างที่มองเห็นขอบคุณตั้งแต่ตื่นมาคำแรกที่พูดคือขอบคุณการนอนหลับที่แสนสบายโอ้นะคะลูกชายที่มีความ ลูกชายมีความน่ารักต่างจากเดิมเยอะมากๆเลยค่ะและอื่นๆยาวค่ะขอบคุณคุณปรินขอบคุณคู่รู้ของพี่อย่างที่สุดตอนนี้พี่ขอบคุณแสงแดดวันใหม่สวยงามพร้อมสายหมอกที่หลังบ้านเห็นไหมคะชีวิตแบบนี้มันสวรรค์ชัดๆเลยเนาะ ไม่ต้องรอแบบขึ้นไปอยู่บนปุยเมฆนะคะลอยไปลอยมาใส่สายสังวาลเป็นเทวดานางฟ้าแบบนั้นเลยอะไม่ต้องรอมีพลังแบบเทพนะคะเนรมิตแบบมีคาถาวิเศษอันนี้คือพลังที่ออกมาจากตัวเราจริงๆขอบคุณแม้กระทั่งแสงแดดสายหมอกเสียงนกเสียงน้ำนะคะขอบคุณที่นอนหมอนมุ้งขอบคุณการนอนหลับที่ยอดเยี่ยมเนี่ยสวรรค์เลยค่ะดีใจกับพี่นะคะยินดีมากค่ะขอบคุณยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะซื้อของก็มีราคาพิเศษให้ฉันตลอดมีความสุขที่รอยยิ้มสวยๆเยี่ยมมากค่ะขอบคุณผลลัพธ์ที่ดีเหนือจินตนาการใช่แล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ปรินและขอบคุณตั้งแต่เป็นมนุษย์มงคลชีวิตง่ายสบายโล่งไว้วางใจทุกอย่างในชีวิตรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองสุดๆเยี่ยมมากค่ะขอบคุณผลลัพธ์ปาฏิหาริย์แห่งการขอบคุณ68วันที่ผ่านมาชีวิตมีความสุขสิ่งแวดล้อมรอบข้างการงานการเงินการดำเนินชีวิตผู้คนเพื่อนมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้นชีวิตง่ายและไหลลื่นมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกปัจจุบันขณะโอ้โหข้อนี้ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะการสำนึกรู้คุณสถิตเสถียรอยู่ด้วยตลอดเวลานะคะมีผลลัพธ์เหนือจินตนาการที่ฉันได้รับขอบคุณคู่รู้ของคุณปรินมหาปัญญาญาณของคุณปรินที่ถ่ายทอดและขอบคุณครูรู้ของตัวเองที่นำพาทำให้ตระหนักและวิวัฒน์พัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปยอดเยี่ยมมากยินดีด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณผลลัพธ์ที่ดีเหนือจินตนาการที่ฉันได้รับขอบคุณยอดขายตามเป้าขอบคุณร่างกายแข็งแรงที่ทำให้ฉันมีโอกาสสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในชีวิตนะคะเป็นผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อโลกนี้ขอบคุณไลฟ์นี้ค่ะคุณปรินยินดีค่ะชื่อเทปเข้าใจนี่ระดับจิตวิญญาณที่พี่ปรินพูดไว้ละเอียดมากค่ะเป็นมุมมองการเป็นนี่ที่เปิดมุมมองดีมากๆค่ะใช่แล้วไปดูนะคะไปดูเพราะว่ามันระดับจิตวิญญาณจริงๆทำไมปัจจุบันนี้มนุษยชาติจึงเผชิญปัญหาหนี้สินกันทั้งโลกไม่ใช่แค่บ้านเรานะคะทั้งโลกเลยระดับรัฐบาลก็ยังเป็นหนี้เลยใช่ไหมระดับประเทศก็เป็นหนี้ซึ่งกันและกันนะคะหนี้มีหลายแบบนะคะมีหนี้ทางบัญชีหนี้ที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าหนี้หรือหนี้ที่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็นหนี้ที่ทำให้ชีวิตเราหนักนะคะไปดูค่ะว่าสาเหตุระดับจิตวิญญาณจิตใต้สำนึกลึกๆของเราเลยเนี่ยมันคืออะไรเซิร์ชคำนี้เลยค่ะเข้าใจนี่ระดับจิตวิญญาณใน YouTube นะคะขอบคุณผลลัพธ์ที่ดีเหนือจินตนาการที่ฉันได้รับขอบคุณการเป็นไปของชีวิตที่ดียิ่งขึ้นทุกวันขยายผลลัพธ์การทำการคิดการพูดในวันนี้ที่เกื้อกูลฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณยินดีค่ะมีอีกไหมใครได้รับเหนือจินตนาการบ้างคุณปรินคะการจินตนาการกับอยู่กับปัจจุบันขณะจะไปด้วยกันได้ยังไงคะรบกวนอธิบายนะคะรู้สึกสับสนและขัดแย้งตัวเองขอบคุณมากๆขอคำแนะนำขอถามกลับคุณแพทย์เกศศิรินนะคะคุณแพทย์ว่าฟังรายการมากี่เทปแล้วคะขอถามกลับค่ะตอบมาก่อนนะคะขอบคุณไอเดียพันล้านของฉันที่จะเข้ามาเร็วๆนี้ขอบคุณที่เข้ามาตอนนี้เลยค่ะขอบคุณที่เข้ามาตอนนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะแชร์แล้วขอบคุณเรื่องเล่าวันนี้อบอุ่นหัวใจมากๆขอบคุณปาฏิหาริย์แห่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างง่ายดายสบายเกินความคาดหมายขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณสำนักงานที่ดินสารคามที่บริการอย่างดีเศรษฐีก็ประมาณนี้นะคะยุ่งวุ่นวายอยู่สำนักงานที่ดินโอนบ้านโอนที่กันนะคะ
เมนทอร์กล่าวได้ถูกต้องมากค่ะตอนนี้เจอแต่คนดีลูกค้าดีมากตัวแทนก็ดีไปอีกขอบคุณขอบคุณนะคะความรู้แนวคิดหลักคิดตรรกะของคุณปริญดีมากครับแต่ให้ความรู้ฟรีๆบางคนก็ไม่สนใจคิดว่าทำไมทำไม่ได้หรอกเพราะสมองยังติดกรอบเดิมๆต้องเน้นคนที่สนใจจริงๆผมสนับสนุนเปิดคอร์สน่าจะดีกว่าบางเรื่องมันลึกต้องคนที่ตั้งใจจริงๆจึงจะเข้าใจคอร์สก็มีค่ะที่สอนอยู่ตอนนี้ไงคะที่ปริญพูดในรายการเนี่ยกับในคอร์สเนี่ยความลึกซึ้งมันต่างกันอยู่นิดนึงนะคะอย่างที่บอกคัดมาแล้วคนเข้าคอร์สแปลว่าสนใจจริงนะคะรู้จักเราจริงๆไม่ใช่แค่มาฟังแบบเปรียบเทียบกับคนอื่นคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนั้นพูดก่อนคนนี้พูดดีกว่าคนพวกนี้ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าใจสิ่งที่ปริญพูดเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าในเทปรายการฟรีคุณได้ความลึกซึ้งแล้วในคอร์สไม่ต้องห่วงค่ะมีอะไรมากกว่านี้นะเพิ่งเข้ามานะคะรวยเงียบๆจ้ะรวยเงียบๆได้นะคะผลลัพธ์โด่งดังขอบคุณค่ะได้รับสิ่งที่เหนือจินตนาการเยี่ยมค่ะทุกอย่างมาอย่างง่ายดายอ่ะข้อนี้คุณต้องเห็นแน่นอนทุกอย่างมาอย่างง่ายดายเนี่ยค่ะสรุปว่าคุณแพทไม่ตอบกลับมานะคะไม่แน่ใจว่าถามแล้วยังอยู่รอฟังหรือเปล่าสาเหตุที่ปรินถามเพราะว่าสิ่งที่คุณถามอะค่ะมันมีคำตอบหมดแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ผ่านมานะคะถ้ายังสับสนแปลว่าเพิ่งมาฟังการเพิ่งมาฟังเนี่ยต้องไม่เริ่มจากการถามต้องเริ่มจากการหาคำตอบด้วยตัวเองเพราะว่ามนุษย์มงคลเนี่ยนะเรามีวิธีคิดอยู่อย่างนึงว่าสิ่งที่ฉันต้องการเนี่ยถ้ามันมีอยู่แล้วนะคะมันมีที่ที่คุณจะหาข้อมูลได้อยู่แล้วเราไปหาข้อมูลเองก่อนนะคะเราเริ่มจากการขยับตัวขยับใจขยับปากขยับมือของเราก่อนไปหาคำตอบจากเทปรายการถ้าคุณอยากฟังจริงถ้าไม่ใช่แค่ถามแบบทิ้งๆคว้างๆไปนะคะมาถามแบบอ้าวทำไมอันนี้กับอันนี้มันไม่เหมือนกันล่ะทำไมพูดแล้วมันดูสับสนล่ะถ้าไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเจตนาคืออยากรู้จริงๆก็ต้องไปศึกษานะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยไม่เหมือนที่อื่นที่จะให้คุณ3ข้อ5ข้อสำเร็จรูปแบบเคี้ยวแล้วป้อนมันง่ายไปแล้วคุณก็ทำไม่ได้รู้แต่ก็ทำไม่ได้นะคะกว่าจะปรับตัวมาจนถึงวันนี้ได้เนี่ยตั้งแต่ปี 58-59 มาแล้วเทปรายการมีตั้ง 7-800 เทปแล้วนะคะถ้าบางคนบอกว่าฟังรายการแล้วยังทำไม่ได้ยังไม่เข้าใจยังฟังคุณปริญแล้วยังไม่รู้เรื่องถามตัวเองว่าเราอยากจะรู้จริงหรือเปล่าเราอยากจะเข้าใจจริงหรือเปล่าคนเราเนี่ยถ้ามันอยากรู้มันอยากเข้าใจจริงมันก็ต้องศึกษาใช่ไหมมันก็ต้องกลับไปศึกษากลับไปศึกษาให้มันรู้เห็นไหมคุณแพทตอบมาแล้วค่ะเพิ่งเข้ามาฟังคุณปริญเห็นปะเพิ่งเข้ามาฟังและเชื่อว่าคงฟังมาหลายคนแล้วใช่ไหมคะฟังมาหลายคนอ่านหนังสือมาหลายเล่มวิธีการนะคะปริญเนี่ยมีหน้าที่ปลูกต้นไม้เปรนปลูกผลไม้ไว้ในสวนเปรนเนี่ย 7-800 ต้นวิธีการของคนฟังค่ะเบิกบานอยากจะกินอะไรไปเก็บกินเองนะคะเปรนไม่ได้มีหน้าที่ปลูกต้นไม้ให้ไม่พอต้องไปสอยผลไม้มาปอกป้อนให้ถึงปากด้วยไม่ใช่หน้าที่เปรนนะคะไปฟังถ้าคุณคิดว่าเทปแรกที่คุณฟังวันนี้แล้วมันถูกจริตมันฟังได้เสียงนี้ไม่บาดแก้วหูนะคะคำพูดแบบมึงมาพาโวยของปริญเนี่ยไม่ทำให้คุณแบบสะเทือนคันผิวหนังนะคะคิดว่ามันเข้าท่าเฮ้ยอยากรู้ไปฟังเทปต่อใน YouTube นะคะในรายการในเพจอันนี้เป็นเพจใหม่เพจเก่าเนี่ยมีคนกดไลค์ประมาณ 20,000 กว่าแต่ปลิวไปแล้วนะคะอันนี้เป็นเพจใหม่ที่ปรินเพิ่งสร้างใน YouTube ก็จะมีรายการทั้งช่องปรินแล้วก็ช่องพี่สุขสันต์มิสเตอร์ไบโอสเปรย์อยากรู้จริงๆไปศึกษาได้ค่ะถ้าฟังแล้วจนครบแล้วแล้วหาคำตอบไม่ได้ค่อยมาถามนะคะเพราะมันไม่ได้มีความจำเป็นที่เราจะต้องอยากจะรู้เรื่องนี้วันนี้สิ่งนี้ตรงนี้บอกหนูได้ไหมคะหนูไม่มีเวลาไปดูหรอกค่ะแล้วแต่มึงเพราะว่าชีวิตนี้มันไม่ได้ง่ายเหมือนแค่เปลี่ยนทรงผมเดินก็ไปร้านเสริมสวยเสร็จพี่เอาผมสีทองมึงได้ผมสีทองออกจากบ้านอันนั้นเปลี่ยนทรงผมขนาดต้องการผมสีทองเนี่ยยังต้องใช้เวลาอยู่ในร้านตั้ง 3-4 ชั่วโมงเลยใช่ไหม
4-5 ชั่วโมงบางทีอ่ะนั่นแค่เปลี่ยนสีผมนะไอ้นี่เปลี่ยนชีวิตอ่ะเปลี่ยนชีวิตแล้วเราคิดว่าเราเป็นใครมีอภิสิทธิ์อะไรถึงจะให้คนเขาอธิบายเพื่อเราคนเดียวเพื่อเราคนเดียวอ่ะความสงสัยของกูคนเดียวเนี่ยนะคะและเรื่องที่เราสงสัยนั้นมีคำตอบแล้วด้วยคำตอบอยู่ไหนมีลายแทงขุมทรัพย์อีกแล้วด้วยว่าเฮ้ยมึงเข้าไปตรงนี้นะช่อง YouTube ช่องหลักรวยเฮงเก่งดีทฤษฎีกลับหลังหันมึงเข้าไปที่นี่นะเพจ masterprint.com ทฤษฎีกลับหลังหันอ่ะรู้แล้วลายแทงขุมทรัพย์มีที่เหลือขุดค่ะนะจ๊ะ ที่นี่สไตล์นี้จ้ะนะอยากกินอะไรมึงชงนมกินเองตัดสายรกเองด้วย เมื่อวานได้รับหินมงคลเพื่อนซื้อมาฝากกำลังอยากได้พอดีค่ะเขาเดินเอามาให้เลยขอบคุณเขาดีใจมากดีค่ะดีค่ะได้สิ่งที่ไม่คาดคิดดีกว่าที่คิดด้วยนะคะดีกว่าเหนือกว่าจินตนาการนะคะเทปเก่ายิ่งทรงคุณค่ามากๆค่ะปรินถามถ้าเกิดว่าเทปเก่าอ่ะมันไม่ดีนะคะถ้าปรินเป็นคนจัดรายการทิ้งขว้างเอาแค่จำนวนเทปเป็นโปรไฟล์ตัวเองอ่ะปรินจะพูดทุกวันไหมว่าเฮ้ยคุณกลับไปฟังเทปนั้นนะคุณกลับไปฟังเทปนี้นะคุณกลับไปฟังเรื่องนั้นนะเราจะเรฟเฟอเรนซ์ไปไหมคะถ้าเราแค่ออกมาแบบทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะทิ้งขว้างไป700-800 เทปนี้ไม่ใช่เอาแต่จำนวนนะคะไปลองฟังดูก่อนไปลองฟังดูก่อนว่าแต่ละเทปเนี่ยมีค่ายิ่งซะกว่าแบบยิ่งซะกว่าบางคนไลฟ์เป็นพันๆเทปรวมกันอีกนะคะเพราะว่าเราไม่เคยออกมาทิ้งขว้างเลยนะทุกอย่างมีเรื่องราวหมดมีประเด็นหมดเป็นชีวิตผู้คนทั้งหมดเลยเป็นทั้งต้นเรื่องด้วยทีนี้ถามว่าจะถามปรินได้ไหมถ้าแบบมีข้ออะไรจริงๆจะถามได้ไหมขอให้ถามหลังจากฟังรายการแล้วไม่ใช่มาเริ่มต้นให้ต้องจับมือเขียนใหม่ต้องเขียนเป็นแล้วอ่านออกแล้วนะคะพออ่านเองรู้เรื่องแล้วแล้วถามเช่นคุณปรินคะชีวิตพี่เป็นอย่างนี้และพี่ได้ลองใช้ทฤษฎีกลับหลังหันแล้วมันยังเป็นอย่างนี้อยู่คุณปรินว่ามันต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติมไหมคุณปรินจะเพิ่มเติมอะไรตรงนี้ให้พี่หน่อยได้ไหมหลังจากที่พี่ได้ทดลองเอาวิธีคิดนี้ไปใช้แล้วอย่างนี้คือคนที่ถามแล้วไปต่อไม่ใช่คนที่ถามแล้วดึงพลังปรินกลับหลังกูจะพาเพื่อนๆกูอีกเป็นแสนเป็นล้านคนเดินไปข้างหน้ามึงมาเรียกเฮ้ยกลับมารับกูหน่อยอีก2กิโลข้างหลังอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่มันจะไปได้สักทีอ่ะใช่ป่ะให้คิดภาพแบบนี้ค่ะบางคนไม่กล้าถามปรินเลยพอได้คำตอบแบบนี้เสร็จโอ๊ยทำไมมึงดุแท้นะคะครูไม่ดุเนี่ยนักเรียนไม่เก่งหรอกนะเอาลักษณะอย่างนี้ไปแบบว่าถามได้แต่ต้องหลังจากฟังรายการแล้วเช่นเราสงสัยข้อนี้เราติดข้อนี้เราไปฟังรายการตามที่เรฟเฟอเรนซ์ให้แล้วคุณปรินคะฟังแล้วค่ะฟังมาประมาณแบบ 50-60 เทปแล้วค่ะเรื่องเนี้ยทีนี้ของพี่เนี่ยมันกรณีพี่เป็นแบบนี้นะคะอาจจะเล่ามาพอสังเขปนะคะเล่าแบบคนมีสติอะค่ะเวลาบางคนเล่าเรื่องให้ปรินฟังทำไมปรินบล็อกไปเลยนะคะพอทีมงานสกรีนอันดับแรกแล้วแล้วก็บล็อกไปเลยเพราะว่ามาด้วยอารมณ์อะค่ะมาด้วยความแบบโวยวายบางทีก็มาแบบด้วยความแบบร้องห่มร้องไห้อย่างเงี้ยมันคุยไม่รู้เรื่องอะเคยดูตลกป่ะมันนุ่มมันอย่างนั้นนะอย่างฉันไม่ได้หรอกอ่ะคือเดี๋ยวนั่งได้อีกแล้วมันก็อย่างคุณได้ยังเสียเนี่ยมึงกูฟังไม่รู้เรื่องเข้าใจป่ะมึงเงียบๆก่อนนั่งตั้งสติเสร็จปุ๊บอ้าวมึงเล่ามาใครอะไรที่ไหนยังไงเล่าแบบคนมีสติเล่าแบบผู้ใหญ่อ่ะนะเล่าแบบคนแบบอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วมันจะยังไงต่อเข้าใจไหมไม่ใช่ร้องไปเล่าไปกูฟังไม่รู้เรื่องไม่ใช่เด็กน้อยวัยเดียวของมนุษย์ที่ร้องไห้แล้วได้สิ่งที่ต้องการคือทารกแต่มึงโตแล้วมีผัวได้แล้วอ่ะอย่ามาร้องไปเล่าไปอย่างนั้นกูไม่เอาจุกนมยัดปากนะเอาอย่างอื่นยัดนะ ถ้าอารมณ์อย่างเงี้ยก็คุณก็เห็นต้นเรื่องเราเยอะแยะไปใช่ไหมต้นเรื่องเราเยอะแยะมากไปดูเทปเก่าดิทำไมปรินถึงตอบเขาล่ะเพราะว่าเขามาแบบเฮ้ยคนนี้ถามแบบนี้ถ้าเราเอามาตอบแล้วเพื่อนได้ประโยชน์
เพื่อนไปต่อได้ไม่ใช่ถามในสิ่งที่เพื่อนก็รู้อยู่แล้วต้องมานั่งฟังซ้ำอีกอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะอ๋อขอบคุณค่ะเข้าใจอยากเข้าใจจริงค่ะขอบคุณมากๆจะไปเก็บผลไม้ที่คุณปรินปลูกไว้ด้วยใจเบิกบานเยี่ยมค่ะคุณแพทเชิญตามสบายเลยนะคะฟรีค่ะทั้งสวนเนี้ย 7-800 ต้นเนี่ยอยากกินอะไรจัดไปค่ะคุยกันจนแบตจะหมดเลยนะคะขอบคุณผลลัพธ์ที่ดีเหนือจินตนาการเยี่ยมค่ะพี่ขึ้นต้นไม้ทุกต้นที่คุณปรินปลูกค่ะเก็บผลไม้มากินแล้วอร่อยสุดๆเยี่ยมมากค่ะค่ะยินดีทุกคนนะคะในเทปเก่า700เทปมีประโยชน์ทุกเทปพี่ฟังแล้วทำให้พี่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้เยอะเลยค่ะแต่ละเทปประเมินค่าไม่ได้เลยมีคุณค่ามากนะคะไม่กล้าถามค่ะไม่มีคำถามดูแล้วทำความเข้าใจไม่เข้าใจก็ฟังซ้ำอีกค่ะถ้าฟังซ้ำแล้วยังไม่เข้าใจก็ลองถามได้นะคะเพราะว่าแปลว่าความสงสัยของเราอ่ะมันเป็นความสงสัยที่อาจจะแบบอยู่ในใจเพื่อนก็ได้นะถ้าเราฟังซ้ำขนาดนั้นแล้วเรายังไม่เข้าใจนะคะก็ลองถามได้ค่ะคงจะมีบางคนที่แบบสงสัยเหมือนเราแต่ไม่กล้าถามเราจะได้เป็นอีกหนึ่งแสงสว่างให้เพื่อนได้นะคะเรื่องจินตนาการมีในคอร์สฟรี28วันปั้นชีวิตใหม่ Day 27จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ทำไมเป็นอย่างนั้นต้องฟังด้วยความเข้าใจนะจ๊ะคนสอนยังจำไม่ได้เลย Day 27ในคอร์ส28วันปั้นชีวิตใหม่ใครยังไม่เคยดูก็ไปดูนะคะทำคอร์สฟรีให้ติดต่อเนื่องกัน28วันนะมีแต่เรื่องเด็ดๆทั้งนั้นนะคะขอบพระคุณมากค่ะน้องปรินทุกเทปมันเป็นคำพีชีวิตจริงๆค่ะยิ่งใหญ่มีคำตอบสำหรับทุกคนโอเคขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกท่านนะคะปรินอยู่ตรงนี้มานานค่ะก็จะเห็นคนเก่าไปคนใหม่มานะคะบางคนเก่าก็ไล่ก็ไม่ไปบางคนนะคะบอกให้มันอยู่มันก็ไม่อยู่มันเป็นอย่างนี้แหละมนุษย์นะคะเก่าไปใหม่มาแวะเวียนกันไปมาฟังอ้าวได้ประโยชน์ก็ฟังไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ฟังมันเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะก็หวังว่าท่านสมาชิกใหม่ๆก็ลองดูค่ะมันมีทางเลือกเยอะแยะในชีวิตเราที่เราจะเข้าใจชีวิตของตัวเองนะคะก็ถ้าคิดว่าที่นี่เป็นประโยชน์ก็ฟังไปค่ะเป็นไม่ได้เดือดร้อนอะไรคุณก็ฟังไปเถอะจะไม่ฟังก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอีกก็แล้วแต่เอาที่เราสบายใจเบิกบานนะคะชีวิตมันก็ต้องเจอแบบเนี้ยประสบการณ์เราจะทุกข์เราจะร้อนเราก็เป็นไปเราจะสุขเราจะเศร้าเราก็เป็นไปนะคะขอให้เราได้ประสบการณ์แล้วก็ทำให้จิตวิญญาณเราเติบโตอย่างแท้จริงนั่นแหละจุดประสงค์สำคัญนะจ๊ะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณคุรุในตัวคุณนะคะขอบคุณคุรุในตัวปรินขอบคุณอภิมหาเศรษฐีปรินแก้ววัชรพลขอบคุณอภิมหาเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะจะตื่นหรือหลับก็รับร้อยล้านพันล้านตามสิ่งที่คุณมีค่าคู่ควรตามสิ่งที่คุณได้ขุดออกมาจากตัวคุณตามคุณค่าที่คุณได้ส่งออกจากตัวให้เท่าไหร่ได้เท่านั้นประโยคนี้เบสิกมากเมื่อวันก่อนเพิ่งอธิบายเรื่องนี้แบบชัดมากๆนะคะในคอร์สเศรษฐี5ในคอร์สความลับของศักยภาพสูงสุดคือเทปนั้นปรินต้องฟังเองหลายรอบมากนะคะขนาดพูดเองแต่คุณก็รู้เท่านี้คุณก็ใช้ได้ค่ะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณให้นะคะโลกใบนี้อยู่ไม่ยากค่ะโลกจะคุยกับคุณตามสิ่งที่คุณเป็นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเรื่องทองความสำเร็จชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ใช่ปัญหาในชีวิตคุณมันง่ายแต่สิ่งที่ยากกว่านั้นเงินทั้งโลกเอามากองรวมกันก็ซื้อไม่ได้นั่นคืออิสรภาพในตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วมาตั้งแต่กำเนิดเพียงแต่คุณจะกลับไปรู้สึกถึงมันนั้นมันยากเหลือเกินมันต้องผ่านชั้นการปรุงแต่งที่หนามากเพราะฉะนั้นก็หวังว่าทฤษฎีกลับหลังหันจะเป็นอีกเครื่องมือนึงเอาไว้ถางป่ากลับเข้าไปหาตัวเองนะคะให้เจอให้รู้สึกสัมผัสได้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณพลังแห่งพระผู้สร้างและสิ่งนั้นอันเป็นอนันต์ขอบคุณพลังต้นกำเนิดของเราทั้งปวงขอบคุณพลังความรักความเมตตาสุดเหลือประมาณของจักรวาลขอบคุณความรักความเกื้อกูลรักไร้เงื่อนไขที่
อยู่กับเราอบอุ้มเราทุกย่างก้าวทุกวิถีทางและทุกลมหายใจขอบคุณขอบคุณและขอบคุณนะคะโอ้ข้อความมาเยอะมากเลยเทปของคุณปรินผมฟังทุกเทปสุดยอดมากยังนึกอยู่ว่าผู้หญิงคนนี้เก่งมากๆไม่เหมือนใครแนวคิดและตรรกะต่างๆต้องเป็นคนที่เข้าใจจริงๆถึงจะพูดแบบนี้ได้ก็ต้องเป็นคนฟังรายการนะคะต้องฟังนะคะโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปอ่านย้อนหลังนะข้อความเยอะมากเลยขอบคุณค่ะโอกาสหน้าเจอกันนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ